จะเป็นอย่างไรเมื่อเหล่าผู้พดุงความยุติธรรมกลายเป็นตัวร้ายซะเองส่วนวายร้ายนั้นกลับกลายเป็นพระเอกและเหล่าวายร้ายปีศาจจะสามารถกอบกู้โลกนี้ไว้ได้หรือไม่นั้นสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการกำมะลอนั่นเองและก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสายสปอยกันด้วยนะครับถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงวัตถุลอยฟ้าอะไรบางอย่างขนาดใหญ่ที่ลอยมาที่โลกนะครับมันคือเหล่าวายร้ายที่จะเข้ามายึดของโลกและทำลายสาแต่ทว่าก็ได้มีขบวนการนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้เข้ามาช่วยซึ่งพวกเขานั้นมีทั้งหมด5คนหรือเรียกกันว่า Keeper Dragon ซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเหล่าวายร้ายจากอดีตจนถึงปัจจุบันและแล้ววันเวลาก็ได้ผ่านมาล่วงเลยนานเลยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพวกเขานะครับก็กลายเป็นตำนานแล้วก็ยังคงอยู่คอยปกป้องเมืองซึ่งก็ดูเหมือนนะครับว่ามันจะเป็นที่สนใจกับทุกคนเป็นอย่างมากเป็นทางไอดอลให้กับผู้คนและก็เป็นคนที่สุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งเวลาเนี่ยมันก็ได้ผ่านล่วงเลยมาเป็นเวลา13ปีผู้คนมากมายต่างเป็นแฟนคลับของพวกเหล่าคีเปอร์ดราก้อนพวกเด็กๆต่างชื่นชมและยกให้เป็นไอดอลและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาปัจจุบันซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้มีทางด้านพวกสมาชิกของพวกเราขบวนการนะครับมาเชิญชวนให้กับเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็กำลังเลนะครับและมันเนี่ยก็กำลังงงเลยล่ะเพราะว่าที่ในเมืองเนี่ยพวกเราร้ายแทบไม่ได้มาบุกเมืองเลยด้วยซ้ำแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นกฎนะและพวกเขานะครับไว้ทำการปลุกไฟให้กับเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็เริ่มมีไฟแล้วล่ะการลองดูก็ได้และแล้วหลังจากนั้นครับมันก็ได้ถึงแล้วเวลาที่พวกเราร้ายนั้นจะลงมาจุติยังโลกใบนี้พวกมันได้ลงมาจุติยังสเตเดียมซึ่งที่นี่ก็มีผู้ชมมากมายเลยล่ะครับแต่พวกเขาเนี่ยยังไม่กลัวอีกด้วยเพราะพวกเขานะครับเชื่อมั่นเหล่าพวกดราก้อนคีเปอร์และแล้วพวกเขาเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างเท่เลยนะครับซึ่งเรียกได้เลยว่านี่น่ะเหมือนการแสดงโชว์เลยล่ะครับมันเหมือนกับเป็นธุรกิจนึงเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับการต่อสู้เนี่ยมันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งในตอนแรกนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างสูสีเลยล่ะแต่ทว่าพวกเหล่าวายร้ายนะครับมันเนี่ยก็จะโหดไปอย่างมากเลยซึ่งพวกเขานะครับได้โชว์พลังอันเหลือล้นซึ่งก็ได้โจมตีไปใส่พวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์ทำให้พวกเขานะครับถึงกับลุกไม่ขึ้นเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับพวกเหล่าผู้ชมเนี่ยพวกเขาเองก็ต่างตกใจเลยและก็ได้เรียกเสียงเชียร์ให้พวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเราตัวละครพดุงความยุติธรรมเนี่ยหลังจากที่ได้ยินเสียงเชียร์แล้วละก็พวกมันจะต้องลุกขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งพวกเขานะครับลุกขึ้นมาต่อสู้กับพวกเราวายร้ายแล้วก็แอคท่าที่เท่ไปเลยล่ะและพวกเขานะครับก็ทำการเอาจริงซึ่งก็ได้รับแรงเชียร์ต่างๆมาจากผู้ชมเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับไปทำการปล่อยอันตีออกมาในจังหวะนั้นเองพวกเราวายร้ายนะครับพวกมันเนี่ยก็ได้เลิกลากเลยล่ะเนื่องจากพวกมันนะครับยังแทบไม่ทันคิดบทพูดตอนจบเลยก็ว่าได้ซึ่งนี่มันก็เหมือนกับการจัดละครเลยนะครับและแล้วทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยเขานั้นก็ได้เข้ามาผิดคิวผิดเวลาเลยซึ่งเขานะครับก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขานั้นเบื่อแล้วล่ะเบื่อเต็มทนแล้วกับการที่ต้องแกล้งแพ้แบบนี้และเหล่าดราก้อนคีเปอร์นะครับก็ทำการยิงอันตีออกมาอย่างรุนแรงเลยล่ะแน่นอนครับว่านี่ก็คือการปิดฉากอย่างสวยงามซึ่งผู้คนนะครับต่างตบมือและส่งแรงเชียร์ให้กับทางด้านดราก้อนคีเปอร์และแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นซึ่งก็ย้อนมาในมุมทางด้านพวกตัวร้ายนะครับหรือว่าพวกตัวกีกีซึ่งพวกเขานะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าพวกเขานั้นจะออกแบบตัวละครยังไงซึ่งก็เป็นตัวละครคาแรคเตอร์หรือที่เป็นบอสนั่นแหละนะครับที่จะจุดติลงไปจัดการทางพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์และสาเหตุที่พวกมันนะครับต้องมาทำแบบนี้ก็คือต้องย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันก็นานแล้วล่ะซึ่งมันก็เป็นตอนที่ทางด้านพวกเขานั้นนะครับมาเยือนยังโลกใบนี้ซึ่งปราการลอยฟ้านะครับก็ได้ทำการสิ้นท่ากับพวกเหล่าดราก้อนคีเปอร์เพียงในแค่ปีเดียวเท่านั้นเพราะว่าพวกเขานะครับได้เข้ามาจัดการพวกระดับหัวหน้าซึ่งพวกระดับหัวหน้านะครับก็ได้ตายหากันไปหมดแล้วและหลังจากนั้นครับพวกเขาเนี่ย
ได้มาทำการคิดทางด้านคาแรคเตอร์ต่อซึ่งมันก็เป็นอะไรที่น่าปวดหัวเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะแต่ละครั้งเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะต้องคิดไม่ซ้ำให้ได้แต่ละคนนะครับก็ต่างมีไอเดียต่างๆแต่ทว่ามันก็ไม่เข้าท่าเลยล่ะซึ่งมันก็ได้มีทางด้านลูกสมุนคนนึงนะครับเขานั้นก็ได้เสนอมาเขาเนี่ยมีไอเดียที่ดีเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็คือลูกสมุนดีนั่นเองซึ่งคนเนี่ยก็ต่างยอมแพ้กันหมดแล้วนะครับในการที่จะเอาชนะพวกดราก้อนคีเปอร์แต่ทว่าทางลูกสมุนดีเนี่ยเขานั้นยังไม่ยอมแพ้เขานั้นสักวันจะต้องชนะให้ได้เหล่าพวกดราก้อนคีเปอร์และก็จะเอาโลกใบนี้น่ะมาครอบครองไว้ซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับหัวล้อลั่นกันเลยล่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะเอาพลังมาจากไหนกันพวกเขานั้นสู้ไม่ได้เลยด้วยซ้ำทางด้านลูกสมุนดีนะครับเขาเนี่ยก็ไม่พอใจนะที่พวกนี้มันล้อเขาเขาจึงได้ทำการพุ่งเข้ามาซัดกันเองแน่นอนครับว่าคนที่โดนซัดเนี่ยกลับกลายเป็นลูกสมุนดีซะงั้นและเพื่อนที่อยู่ข้างเขาเสมอมานะครับก็คือลูกสมุนเอฟซึ่งเขาเนี่ยก็ได้มาปลอบทางด้านลูกสมุนดีเอาไว้พร้อมกับบอกว่าพวกเราน่ะต้องจำใจเลยนะพอย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นการละครนั่นแหละนะเพราะว่าพวกเราดราก้อนคีเปอร์นะครับหลังจากที่จัดการพวกหัวหน้าพวกเขาเรียบร้อยแล้วพวกมันก็ทำการยื่นข้อเสนอให้โดยการจะทำให้พวกเขานะครับทำการแสดงละครสาให้โลกมาจุติและทำทีเป็นว่าพวกเขานั้นมาบุกโลกแล้วก็ให้แพ้ทุกครั้งสาเพื่อจะทำให้พวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันดูเท่นะครับหรือคือเป็นการละครหรือเป็นธุรกิจนั่นแหละนะซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยก็ต้องยอมตกลงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่ยอมตกลงแล้วก็พวกมันเนี่ยจะต้องโดนฆ่าอย่างแน่นอนและแล้วในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนคนอื่นๆเนี่ยมันก็ทำการคิดไอเดียออกแล้วก็เริ่มทำการแปลงร่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะมีความสามารถในการเรียนแบบอะไรสักอย่างหนึ่งโดยการเห็นและจินตนาการก็ทำให้พวกเขานะครับเรียนแบบและกลายร่างได้ซึ่งมันก็จะสุดยอดเลยล่ะและทางด้านลูกสมุนดีและลูกสมุนเอฟนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาคุยกันซึ่งแน่นอนครับว่าลูกสมุนดีเนี่ยสักวันนั้นเขาก็อยากทำการส่วนพวกนี้ให้ได้ส่วนลูกสมุนเอฟนะครับเขาเนี่ยก็ทำใจแล้วล่ะแต่ทว่าเขาก็ได้เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้กับลูกสมุนดีได้ฟังนะครับเพราะว่าอยู่มาวันนึงเนี่ยเขานะครับในจังหวะที่เขากำลังถูกจัดการอยู่นั้นมันก็ได้มีทางด้านเด็กคนนึงนะครับให้เสียงเชียร์กับเขาซะงั้นทางที่เขานั้นเป็นตัวร้ายแท้แต่ทว่านี่นะมันกลับทำให้เขานะครับรู้สึกดีซะงั้นนะแต่ว่าทางด้านลูกสมุนเอฟเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าแต่ว่าก็ต้องเล่นการละครให้ออกมาดีแล้วนะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ปัจจุบันในตอนนี้นะครับหลังจากพวกเราดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันได้ทำการยิงอันตินะครับไปใส่พวกเราวายร้ายซึ่งผู้คนเนี่ยก็คิดว่าชนะแล้วนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านลูกสมุนดีนะครับเขานั้นก็ยังไม่ตายนะซึ่งความลับของพวกเราปีศาจนะครับพวกเขานั้นเป็นอมตะนั่นเองนะหรือคือไม่มีวันตายนั่นแหละซึ่งเขานะครับก็ได้เอาจริงแล้วในตอนนี้เนี่ยเขานั้นก็เบื่อเต็มทนแล้วที่จะมาเล่นละครแบบนี้มันต้องเจอกันบ้างแหละแบบที่ปีศาจน่ะพลิกมาชนะน่ะและแล้วทางลูกสมุนดีนั้นเขาก็ทำการพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์ซึ่งในระหว่างวิ่งอยู่นั่นเองนะครับมันก็ได้มีเด็กคนนึงเนี่ยเข้ามาเชียร์ทางด้านเขานะครับซึ่งเด็กคนนี้เนี่ยมันก็เป็นคนเดียวเลยล่ะที่เชียร์เขาซึ่งบอกเลยนะครับว่านี่นะมันสุดยอดไปเลยแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันก็กากสุดๆเลยมันนั้นโดนการโจมตีไปแค่ทีเดียวเท่านั้นมันก็ได้ร่วงไปแล้วนะครับในตอนนี้ภาพนั้นก็ได้ตัดมาที่ทางด้านปราสาทลอยฟ้าทางด้านพวกลูกสมุนต่างๆเนี่ยพวกเขาก็ได้แพ้อีกครั้งนึงแล้วนะครับซึ่งก็แพ้เกือบพันครั้งแล้วด้วยซ้ำและแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ด่านฟ้าของตึกสักที่นึงนะครับดูเหมือนว่าทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันก็จะลอยมาที่นี่นะครับซึ่งมันก็ได้กลับคืนสภาพและแน่นอนครับว่าลูกสมุนดีนั้นก็คือพระเอกคราวนั่นเองนะเขานั้นได้ทำการแฝงตัวมาเป็นมนุษย์ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่สาวหัวเหลืองเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาแล้วก็เรียกพระเอกคราวนะซึ่งพระเอกคราวในตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าจะเฮิร์ตสู้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเขานั้นก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะที่แพ้แบบนั้นในวันนี้ซึ่งเขานะครับก็ได้ตั้งเป้าไว้ว่าเขานั้นจะชนะและทำให้ได้เลยล่ะในแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับในตอนนี้เนี่ยเรื่องราวก็ได้เล่าถึงในตอนที่ทางด้านปีศาจนะครับจะไม่มีวันตายและเป็นอมตะแต่ทว่าหลังจาก1ปีให้หลังจากการเปิดสื่อทางด้านมนุษย์นะครับก็ได้คิดค้นอะไรบางอย่างขึ้นมาซึ่งนั่นมันก็คืออาวุธเทพซึ่งอาวุธเทพนี้นะครับก็สามารถฆ่าทางด้านปีศาจได้และต่อเมื่อมนุษยชาติยังมีอาวุธนี้อยู่นะครับพวกเขานั้นก็ยังสามารถชนะเหล่าปีศาจได้และแล้วหลังจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่ปัจจุบันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้เข้าการฝึกนะครับ
ับเลยทดสอบเข้าทางด้านขบวนการนะครับซึ่งเหตุผลที่เพเคราเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนครับว่าต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงและก็จัดการพวกดราก้อนคีเปอร์ทั้ง5คนนั้นนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะมีเพียงแค่5คนนี้เท่านั้นนะครับที่รู้ว่าทั้งหมดน่ะเป็นการจัดฉากส่วนพวกอื่นเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะครับและหลังจากนั้นค่ะภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพเคราซึ่งเพเคราเนี่ยก็พยายามมาถามทางด้านพวกหน่วยจุดให้ข้อมูลนะครับซึ่งเพเคราก็ได้ถามไปว่าพวกดราก้อนคีเปอร์ทั้ง5คนนั้นไม่ได้อยู่ที่ศูนย์บัญชาการใหญ่งั้นหรอซึ่งทางด้านพนักงานเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าไม่อยู่ที่นี่ค่ะเพเคราเนี่ยมันก็เซาซีใหญ่เลยล่ะแต่ทวันจอมันเองครับทั้ง2คนที่เคยชักชวนเพเคราเข้ามานะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้มาพบพระเอกของเราแล้วก็ดูเหมือนว่าทางด้านไอ้ผู้ชายเนี่ยมันจะดีใจใหญ่เลยล่ะเขามีชื่อว่าซากุระนั่นเองนะครับส่วนแม่สาวหัวทองนะครับเธอมีชื่อว่าซึซึคิริซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านซากุระเนี่ยมันก็เอาหน้ามาแนบพระเอกของเราอย่างรุนแรงเลยล่ะพอมันนั้นดีใจเป็นอย่างมาแต่ทว่าใบหน้าเพเคราเนี่ยมันก็ได้มีรอยร้าวขึ้นเนื่องจากพลังเพเคราเนี่ยมันนั้นมีขีดจำกัดอยู่นะครับซึ่งมันก็บอบบางมากเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยดูเหมือนว่าความก็ใกล้จะแตกเรียบร้อยแล้วเนื่องจากทางซึซึคิรินะครับเธอนั้นก็ได้จ้องมาที่เพเคราใหญ่เลยล่ะแต่ทว่าแท้จริงแล้วนะครับเธอกับชวนเพเคราไปกินข้าวสังหารซึ่งเพเคราก็ได้คิดว่าเอ๊ะนี่เธอมันไม่รู้กันหรอเนี่ยว่าเรานั้นแอบแฝงเข้ามาบอกมนุษย์นี้หลอกง่ายชะมัดเลยและแล้วหลังจากนั้นขาภาพนี้ก็จะไปที่ปราสาทลอยฟ้าซึ่งในตอนนี้นะครับเราพวกลูกสมุนเนี่ยมันก็ได้วุ่นวายเออะกันใหญ่เลยล่ะเพราะเนื่องจากว่าในตอนนี้นะครับพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้มาที่นี่แล้วซึ่งพวกเขาตกใจเลยล่ะว่าทำไมพวกดราก้อนคีเปอร์น่ะถึงมากันและดูเหมือนว่าเรื่องที่พวกมันมานะครับก็เป็นเพราะว่าทางด้านลูกสมุนดีเนี่ยมันได้ทำการเล่นนอกบทนั่นเองหรือก็คือมีการต่อต้านนั่นแหละนะครับบอกมันจะได้มาขู่นะครับว่านี่หรือว่าพวกแกน่ะรู้เห็นเป็นใจกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับมันก็ทำการขู่ใหญ่เลยล่ะและเนื่องจากว่าเป็นแบบนี้นะครับพวกมันจะได้ทำการวางมาตรการใหม่โดยการให้ทางด้านลูกน้องของพวกมันนะครับหรือคนในหน่วยเนี่ยมาทำการประจำการอยู่ที่นี่เพื่อควบคุมเหล่าลูกสมุนต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันนี่ก็ไม่พอใจนะเนื่องจากว่ามันไม่เป็นการส่วนตัวเลยล่ะแต่แน่นอนครับว่าพวกนี้เนี่ยมันก็ทำการต่อยพวกเขาไปแถมยังขู่ไว้อีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยก็จะต้องกลัวเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ต้องยอมรับเรื่องราวทั้งหมดไปและแล้วหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่เพเคราซึ่งเพเคราเนี่ยมันก็ได้มานั่งกินข้าวกับพวกเขาทั้งสองคนนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันอร่อยเป็นอย่างมากเลยและดูเหมือนว่าเพเคราเนี่ยก็ได้มาถามข้อมูลของพวกเราดราก้อนคีเปอร์ว่าพวกมันเนี่ยประจำการที่ไหนกันบ้างซึ่งทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอนะครับก็ได้บอกว่าพวกดราก้อนคีเปอร์นั้นต่างประจำการตามจุดต่างๆภายในเมืองอามานุงาวะอีกทั้งดูเหมือนว่างานของพวกเราขบวนการนั้นมันจะไม่ได้มีเพียงแค่การกำจัดพวกเราวายร้ายเท่านั้นแต่ว่ายังมีการช่วยเหลือสังคมต่างๆอีกทั้งยังช่วยเหลือพวกเราตำรวจเนี่ยคลี่คลายคดีต่างๆอีกด้วยนะครับและในจังหวะนั้นเองค่ะเพเคราเนี่ยมันก็ได้เผยหลุดปากไปว่าจะเป็นยังไงกันนะถ้าผู้คนทั้งหมดรู้ว่าเรื่องราวและการต่อสู้ทั้งหมดน่ะมันเป็นเพียงแค่การละครเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองค่ะมันก็ได้เผยหลุดปากพูดไปนั่นแหละนะซึ่งทำให้ทั้งคู่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับถึงกับแดกแล้วก็งงกันเลยล่ะแต่ทว่าทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอก็ได้แก้ตัวให้กับเพเคราไปนะครับว่าคลิปนั้นใช่ไหมล่ะฉันเองก็เคยเห็นเหมือนกันคลิปนั้นที่มีคนทำบอกว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นแค่การละครเท่านั้นซึ่งเพเคราเนี่ยมันก็ได้รอดตัวไปนะครับในจังหวะนี้เพเคราจะได้คิดในใจนะครับว่าพวกนี้เนี่ยคงจะไม่รู้จริงๆสินะว่าเรื่องทั้งหมดน่ะเป็นแค่การแสดงขึ้นเป็นเพียงแค่การจัดฉากเท่านั้นซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีเด็กน้อยคนนึงเนี่ยมาขอถ่ายรูปกับพวกเขาซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็ได้รับคำชื่นชมต่างๆนานาแถมยังได้กินอาหารฟรีอีกด้วยนะครับซึ่งมันก็อะไรดีไปหมดเลยล่ะเพเคราจะได้คิดในใจนะครับว่าทั้งที่พวกเราลำบากแท้ๆแต่พวกนี้กลับได้กินอาหารอร่อยได้รับการบริการที่ดีและต่างๆที่ดีมากมายอีกด้วยแบบนี้นะมันไม่ยุติธรรมเลยซึ่งหลังจากนั้นครับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ขอตัวจากเพเคราไปก่อนเพราะดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะมีธุระนะครับซึ่งทางด้านซูซูคิริเนี่ยก็ได้ชวนทางด้านซากุระนะครับว่าอยากจะไปส่งจดหมายให้กับทางด้านเรดด้วยกันไหมซึ่งเพเคราไม่ได้ยินแบบนั้นนี่ก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะว่านี่นะมันเป็นโอกาสแล้วที่เขานั้นจะไปเจอตัวทางด้านหนึ่งในสมาชิกของดราก้อนคีเปอร์ซึ่งแน่นอนครับว่าซากุระเนี่ยมันก็ได้ปฏิเสธไปเพราะตัวมันเองนั้นก็มีทางด้านธุระของตัวเองเช่นกันนะและในจังหวะนั้นเองค่ะเพเคราเนี่ยก็ได้เรียกไอ้หนูที่ถ่ายรูปไปเมื่อสักครู่ซึ่งเพเคราก็ทำการขอดูรูปนั้นที่ถ่ายขึ้นมาซึ่งเมื่อเขาดูนะครับเขาก็ได้ทำการแปลงหน้าและแปลงกายตัวเองเนี่ยกลายเป็นทางด้านซากุระต่อหน้าเด็กคนนั้นเลยนะครับซึ่งเด็กคนนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจวิ่งหนีเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านซูซูคิริและดูเหมือนว่าตัวเพเคราเองเนี่ยที่มันได้ปลอมตัวเป็นทางด้านซากุระเขานั้นก็ได้ขอตัวมาด้วยซึ่งเขาก็เป็นคนขออาสานะครับว่าจะเป็นคนส่งจดหมายนั้นให้กับเรดคีเปอร์เองและดูเหมือนว่าในกระเป๋าเพเคราเนี่ยมันก็จะพกมีดมาด้วยนะครับซึ่งมันก็กะว่าถ้าเจอทางด้านเรดคีเปอร์และมีโอกาสแล้วก็มันน่าจะต้องเด
็ดหัวได้อย่างแน่นอนพอมันนั้นเยือกเย็นยังไงล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านซูซูกิริเนี่ยเธอนั้นก็ได้ยื่นจดหมายให้กับเพจเราเพื่อที่จะให้เพจเรานะคะเป็นคนส่งมอบให้กับเรดคีเปอร์และเมื่อมาถึงภายในนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีคนที่อยู่สังกัดเรดคีเปอร์เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับซึ่งเพจเราก็งงเลยล่ะว่าไอคนไหนเนี่ยมันคือเรดคีเปอร์กันแน่ในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านไอหน้าตลกคนนึงเนี่ยมันโผล่เข้ามาซึ่งมันก็ได้ทักใหญ่เลยล่ะแล้วก็ได้บอกว่านี่ไอหนูไร้สีน่ะทำไมถึงมาที่นี่ล่ะซึ่งเพจเราจะได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นมีธุระกับเรดคีเปอร์ไอทางด้านหน้าตัวตลกคนนี้นะครับมันจึงได้บอกไปว่ามันเนี่ยคือเรดคีเปอร์ไงล่ะซึ่งเพจเราเนี่ยก็งงเลยล่ะครับและแล้วนะครับมันเนี่ยก็ได้เข้ามาหาเรื่องทางด้านเพจเราซึ่งเพจเราเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเองก็กลัวว่าความจะแตกเช่นกันนะซึ่งเพจเราก็ตั้งท่าที่จะจัดการมันซะแล้วแต่ทว่าหมอนี่เนี่ยมันก็มีแรงโคตรเยอะเลยล่ะแต่สุดท้ายแล้วนะครับทางด้านซูซูกิริเนี่ยเธอได้เข้ามาช่วยเพจเราไว้ทันซึ่งเธอเนี่ยก็มีแรงเยอะไม่ใช่น้อยเลยล่ะและสุดท้ายแล้วนะครับจดหมายนั้นน่ะก็ได้มาฝากให้กับทางด้านไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นี้ซะงั้นและดูเหมือนว่าไม่ว่าใครเนี่ยก็สามารถเป็นดราก้อนคีเปอร์ได้ขอแค่มีระดับที่สูงก็พอนะครับแล้วก็รอจนกว่าดราก้อนคีเปอร์แต่ละคนเนี่ยจะเกษียณไปแล้วก็ผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับแต่ทว่าในรุ่นปัจจุบันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเปลี่ยนเลยล่ะและในระหว่างเดินทางออกไปนะครับเพจเราเนี่ยก็เจ็บใจเป็นอย่างมากเลยล่ะและเขานะครับก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านโปสเตอร์ใบหนึ่งซึ่งเขาก็ได้เห็นทางด้านหน้าจริงของทางด้านเรดคีเปอร์นั่นคือไอ้หมอนี่นั่นแหละนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเรดคีเปอร์ตัวจริงมันก็ได้ลงลิฟต์มาพอดีซึ่งเพจเราเมื่อเห็นเนี่ยมันก็ได้เรียกนะครับว่าเรดคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็ได้หันมามองเพจเราแล้วก็ได้บอกว่าใช่แล้วฉันเองแหละเรดคีเปอร์ซึ่งเขานะครับก็มีชื่อว่าอาคาบานิโซเซนั่นคือเรดคีเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งทางด้านเรดคีเปอร์ก็ได้ถามนะครับว่าเพจเราเนี่ยมันมีธุระอะไรกันแน่ส่วนเพจเราเนี่ยมันก็ยืนนิ่งเลยนะครับเพราะในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันแน่พอมันนั้นต้องการจะสังหารทางด้านเรดคีเปอร์ซะตอนนี้ซะเลยแต่ทว่าทางด้านซูซูกินี่นะครับเธอเนี่ยก็ได้มาห้ามเพจเราไว้แล้วก็ได้บอกว่าทางด้านซากุระน่ะเป็นแฟนตัวยงของคุณเลยล่ะค่ะดูเหมือนว่าเขาน่าจะตื่นเต้นไปอย่างมากเลยซึ่งเพจเราเนี่ยมันก็ได้แก้หน้าด้วยนะครับมันก็ออตามและเมื่อเพจเรามันออกมานะครับทางด้านซูซูกินี่เนี่ยก็ได้บอกว่ารีบส่งมีดที่อยู่ในกระเป๋ามาให้ฉันเถอะนะเพจเราเนี่ยมันก็ได้ส่งไปให้นะครับโดยที่กำลังงงๆอยู่เลยล่ะและเมื่อเธอได้มีดนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ทำการฟันเพจเราไปเลยล่ะเพจเราเนี่ยถึงกับงงเลยนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านซูซูกินี่เนี่ยเธอจะรู้นะครับว่าความจริงแล้วเพจเราเนี่ยมันเป็นทางด้านลูกสมุนหรือว่าปีศาจนั่นเองนะครับและเธอเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับอีกทางในแต่ละเหตุการณ์ที่ความจะแตกเนี่ยเธอเคยเข้ามาช่วยเพจเราตลอดเลยล่ะครับซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะว่าเพราะเพจเราเนี่ยมันอ่อนแอยังไงล่ะและเพจเราเนี่ยก็พยายามขัดขืนต่อต้านนะครับแต่ว่าซูซูกินี่เธอก็ทำการฟันเพจเราหมดเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยและเธอนะครับก็ได้เสนอให้กับเพจเราว่าเธอนั้นจะยอมบอกทางด้านการทำลายขบวนการนี้ให้เองซึ่งเพจคอก็ได้งงเลยล่ะว่าทำไมเธอเนี่ยถึงทำแบบนั้นและเธอก็ได้บอกนะครับว่าคราวหน้าน่ะให้เพจคอมาหาเธอซะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านซากุระตัวจริงเนี่ยมันก็ได้โผล่มาแล้วก็มาตามทางด้านซูซูกิริไปว่าในตอนนี้เนี่ยมีปีศาจอารวาสในเมืองนะครับพวกเราน่ะรีบไปกันเถอะและเมื่อซูซูกิริหันกลับมานะครับเพจคอเนี่ยมันก็ไม่อยู่เรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าปีศาจที่ว่านั่นที่โผล่มานะครับนั่นก็คือลูกสมุนเอฟนั่นเองนะหรือคือเพื่อนของลูกสมุนดีนั่นเองซึ่งเขานะครับก็จะมาตามหาทางด้านลูกสมุนดีแต่ทว่าเขานะครับกับซวยโดนทางด้านพวกเหล่าขบวนการเนี่ยตามมาซึ่งพวกมันเนี่ยก็ไล่ยิงเขาเลยล่ะครับแต่ทว่าความซวยเนี่ยมันก็บังเกิดขึ้นเนื่องจากคนที่เขาพบเนี่ยก็คือทางด้านเรดคีเปอร์นั่นเองนะครับเขาได้ทำการแปลงร่างแล้วก็ทำการใช้อาวุธเทพซึ่งแน่นอนครับว่าอาวุธเทพเนี่ยสามารถสังหารพวกปีศาจที่เป็นอมตะได้เดอะคีเปอร์เนี่ยมันไม่รอช้านะครับได้ทำการแปลงร่างแล้วก็ใช้ทางด้านพลังของอาวุธเทพนั้นซะซึ่งทางด้านลูกสมุนเอฟเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกเพจคราวเรียบร้อยแล้วว่าทำไมเพจคราวน่ะถึงคิดแบบนั้นแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยก็มาได้เพียงเท่านี้แหละนะและแล้วครับเขาเนี่ยก็ถูกจัดการซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพจคราวก็ได้มาเห็นเข้านะครับซึ่งเขานั้นก็ถูกจัดการต่อหน้าต่อตาเพจคราวเลยล่ะมันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดเพจคราวเป็นอย่างมากเลยและแล้วก็ได้จบตอนที่สองเปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพจคราวไม่เห็นทางด้านเอฟนะครับได้ตายไปต่อหน้าต่อตาของเขาเนี่ยมันก็ทำให้เขาเจ็บใจไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งเรื่องราวนะครับมันก็ย้อนกลับไปในอดีตซึ่งเป็นเวลาเมื่อ12ปีก่อนนะครับหลังจากที่หัวหน้าของลูกสมุนทั้งหลายเนี่ยได้ตายไปนะครับทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้ยื่นโอกาสให้นะซึ่งมันก็มี2ทางเลือกทางเลือกแรกเนี่ยก็คือการต่อสู้ต่อไปจนกว่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งนั้นจะตายไปนะครับหรือทางเลือกที่2ก็คือให้พวกลูกสมุนทั้งหลายนั้นมาสงบ
บศึกกันแล้วมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของพวกดราก้อนคีเปอร์และแล้วนะคะภาพนี้ก็ตัดมาที่ปัจจุบันซึ่งตอนนี้เนี่ยพระเอกของเราก็ได้ทำการเดินหนีนะครับแต่ทว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันก็ได้พูดทางด้านกับพระเอกของเราไปว่าปีศาจตนนั้นน่ะเป็นคนรู้จักงั้นหรอครับทางนั้นก็เสียใจด้วยนะครับพระเอกของเรานั้นที่กำงงเลยนะคะว่ามันพูดอะไรกันน่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับทางด้านซากุระนั้นมารู้จักว่าพระเอกของเราน่ะเป็นปีศาจยังไงล่ะพองั้นหยุดแผนการชั่วร้ายเถอะนะครับซึ่งถ้าถามว่าทางด้านซากุระมารู้ได้ไงนะครับก็ต้องย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านซากุระนะครับมันบังเอิญไปได้ยินข่าวนะในตอนที่ทางด้านพระเอกของเราแล้วก็ซึซึคิริได้คุยกันนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้เขารู้ว่าพระเอกของเราเนี่ยมันเป็นปีศาจพระเอกของเราไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยจึงได้บอกไปนะว่าฉันน่ะเบื่อเต็มทนแล้วล่ะ12ปีที่ผ่านมากับการเล่นละครทุเรศแบบนี้ทางด้านซากุระเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าพวกเราเองจะต้องอยู่ร่วมกันได้นะครับเพราะมันนะครับก็ไม่ได้เกลียดอะไรทางด้านปีศาจและมันเองนะครับก็ต้องการเปลี่ยนทางด้านขบวนการเนี่ยจากภายในให้มันดีขึ้นส่วนเป้าหมายเพจของเราเนี่ยก็ต้องการทำลายขบวนการนี้ซะแต่ทางด้านเพจของเราเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าอย่างแกน่ะไม่เหมาะจะอยู่ขบวนการหรอกนะพร้อมกับจากไปนะครับและหลังจากนั้นครับเพจของเราเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านซึซึคิริเพื่อที่เขานะครับจะได้รู้ว่าจะทำยังไงในการจัดการทางด้านขบวนการนี้ให้หายไปซะและในตอนนี้นะครับซึซึคิริเนี่ยก็ได้ควบคุมเพจของเราได้อยู่หมัดแล้วล่ะซึ่งเธอนะครับก็ทำการบอกเพจของเราไปนะว่ามันมีวิธีอยู่ซึ่งการที่ทำลายทางด้านขบวนการนะครับมันมีอยู่ไม่กี่อย่างซึ่งกุญแจสำคัญก็คือทางด้านอาวุธเทพนั่นเองนะครับเพราะอาวุธเทพเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้ทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันแปลงร่างได้แถมอาวุธนี้นะครับยังสามารถทำการสังหารทางด้านปีศาจที่เป็นอมตะได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งเหมือนมีเทพมาสถิตอยู่เลยล่ะและถ้าหากทำลายสมดุลของขบวนการนี้ได้ละก็นั่นก็คือการขโมยทางด้านอาวุธเทพออกมานั่นเองนะครับซึ่งเพจของเราเนี่ยก็สงสัยเลยนะครับว่าจะเอาอาวุธเทพนั้นมายังไงทางด้านซึซึคิดีเนี่ยจะได้บอกไปนะครับว่ามันจะมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่พวกเขาเนี่ยอยู่ห่างจากอาวุธเทพซึ่งนั้นมันก็จะเป็นตอนที่ออกไปสู้ในศึกที่เวทีนะครับกับพวกเราปีศาจหรือเป็นการเล่นละครนั่นแหละนะและแล้วภาพก็ได้ตัดมาหลังจากนั้นนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ถึงวันที่ต้องทำการต่อสู้แล้วพระเอกครานะครับจึงทำการปลอมแปลงเป็นหน้าทางด้านไอเรสคีเปอร์นะครับตอนมาถอดหน้ากากแล้วก็จะลอบเข้าไปนะครับในฐานทัพซึ่งคนที่คอยบอกต่างๆเนี่ยก็จะเป็นซึซึคิริและแล้วเมื่อเขาเข้ามานะครับเขาก็ได้ถามซึซึคิริไปว่าทำไมเธอถึงต้องช่วยฉันด้วยล่ะจนซึซึคิรินะครับก็ได้ตอบไปว่าทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์น่ะยังไงก็ชนะอยู่แล้วนี่พอเป็นการจัดละครฉากอีกทางพวกเขาเนี่ยยังแข็งแกร่งอีกด้วยแต่ว่าแบบนั้นน่ะมันก็น่าเบื่อนะสิถ้าหากว่าปีศาจพลิกกลับมาชนะได้ละก็แบบนั้นมันก็สนุกเลยล่ะและหลังจากนั้นครับทางด้านซึซึคิริเนี่ยก็ได้นำทางเพื่อนของเราเจอไปถึงทางด้านห้องที่ทางด้านเรดคีเปอร์นะครับมันเก็บอาวุธเทพเอาไว้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้มีทางด้านไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นะครับที่มันคอยเฝ้าอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยเพื่อนของเรามันก็ตึงมือเลยล่ะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเขานั้นก็สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาไว้ได้แล้วก็เข้าไปข้างในได้นะครับซึ่งเพจของเราก็ทำการใช้เวลานานเลยนะครับในการหาทางด้านดาบหรือว่าอาวุธเทพของเรดคีเปอร์จนเพจเนี่ยมันก็ไปเจอนะครับพออาวุธเทพเนี่ยมันอยู่รวมกันกับทางด้านไม้กอล์ฟนะซึ่งเพจของเราก็เออแดกเลยล่ะนี่มึงเก็บอะไรไว้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยนี่มันจะเป็นข้อบกพร่องสุดๆเลยล่ะและในจังหวะที่เพจของเราเนี่ยมันกำลังยืนอึ้งอยู่นั้นทางได้ไอ้หน้าโจ๊กเกอร์นะครับมันก็ได้เข้ามาแล้วก็ยิงเพจของเราไปซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็แม่งอยู่หรอกครับในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้รู้แล้วว่าเพจเราน่ะมันเป็นทางด้านปีศาจนั่นเองนะซึ่งมันนะครับก็ทำการยิงเพจเราเรื่อยๆเลยล่ะแถมยังดูถูกต่างๆนานาไปอีกด้วยอีกทางมันนะครับยังจะทำการใช้วุฒิเทพนั้นในการจัดการเพจเราด้วยนะครับแต่ทว่าเนื่องจากมันลีลานะครับเพจเราเนี่ยก็ทำการชักระเบิดออกมาซึ่งเขาก็ขู่นะครับว่าถ้าฉันจุดละก็แกน่าจะต้องตายส่วนฉันน่ะเป็นอมตะเว้ยไม่เป็นอะไรหรอกซึ่งมันเนี่ยก็กลัวมากๆเลยนะครับเพจของเราเนี่ยจะได้ขู่ไปนะว่างานรีบวางอาวุธเทพนั้นลงซะซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ต้องยอมทำตามนะเพราะว่ามันกลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งมันวางเสร็จนะครับจังหวะนั้นเองเนี่ยเพจของเราก็ทำการใช้ไม้กอล์ฟนะครับฟาดไปที่หัวของมันเต็มๆเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเพจของเราเนี่ยก็ได้หนีออกมาซึ่งเมื่อเขาโผล่มาอีกที่เนี่ยนะครับเขาก็กลับเจอทางด้านเรดคีเปอร์ซะงั้นซึ่งมันก็ชิบหายแล้วล่ะและแล้วนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ทำการต่อสู้และปะทะกันทางด้านเพจเราเนี่ยก็ได้ทุ่มพลังสุดตัวเลยล่ะแต่ก็ได้ลากทางด้านแทงน้ำหรือว่าลูกที่มันเก็บน้ำนะครับลงมาเคลื่องใส่ทางด้านเรคีเปอร์ซึ่งไอเรคีเปอร์นะครับมันก็ได้ทำการฟาดไป1ทีซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแค่นี้น่ะมันยังจิบๆและเพจเราเนี่ยยังโดนยำเละอีกด้วยนะครับแต่ทว่าเขานั้นก็ได้กลับมาได้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกนักข่าวเนี่ยมันก็ได้มาเห็นซึ่งมันก็กลายเป็นทางด้านจัดรายการเลยซะงั้นซึ่ง
นี่นะครับโอกาสแบบนี้แหละทางได้ Red Keeper น่ะมันจะต้องเอาหน้าได้อย่างแน่นอนและพวกเขาเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันไปกันมานะครับซึ่ง Red Keeper เนี่ยมันก็เล่นละครจัดเลยล่ะในแล้วพวกเขามาเนี่ยก็ได้มาถึงนะครับนั่นก็คือทางด้าน Dragon Keeper ครบทีมนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเพจครอมก็ชิปหายแล้วและพวกมันนะครับก็ทำการส่งทางด้าน Blue Keeper ในการเข้ามาจัดการเพจของเราซึ่งมันก็ทำการใช้วุฒิเทพนะครับแทงเข้าไปที่เพจของเราซึ่งมันก็ทำให้เพจของเราเนี่ยกลายเป็นลูกโป่งลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ระเบิดเลยนะครับซึ่งก่อนจากไปเนี่ยเพจของเราก็ได้คิดว่าถึงฉันจะตายไปมันก็ยังไม่จบหรอกนะโปรดจำฉันไว้ให้ดีๆล่ะและแล้วในจังหวะที่ทางด้าน Red Keeper นะครับมันกำลังจะไปเก็บทางด้านดาบหรือว่าอาวุธเทพของมันซึ่งมันไปถึงนะครับทางด้านดาบอาวุธเทพนั่นน่ะมันกลับกลายเป็นแขนเพจของเราที่ปลอมแปลงเป็นดาบของมันนะครับซึ่งนี่มันก็ชิบหายแล้วล่ะพอดาบแท้จริงของมันน่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วและภาพเนี่ยก็ตัดมาที่ทางด้านซูซูคิริซึ่งตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ได้ทำการรับดาบเทพนั้นมาเรียบร้อยแล้วซึ่งเธอก็ขอบใจทางด้านเพจของเราไปเลยล่ะพร้อมกับคิดว่าเพจของเราเนี่ยได้ตายไปแล้วและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพวก Dragon Keeper นะครับก็ทำการจัดการประชุมกันซึ่งก็จะมีทางด้านเหล่าบัดดี้ของพวกเขามาด้วยนะแล้วพวกเขานะครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกที่ยิ่งยโสเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีทางด้านมังกรตัวนั้นตัวนึงเนี่ยมันปรากฏตัวออกมาซึ่งก็บอกไม่ได้เลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่และแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการประชุมก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งเรื่องประชุมในวันนี้นะครับนั่นก็คืออาวุธเทพของทางด้านเรฟคีเปอร์เนี่ยมันได้หายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็โดนทางด้านลูกสมุนดีหรือว่าเพคคราวเนี่ยแย่งชิงไปแล้วก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนนะครับถึงเรื่องนี้น่ะมันก็ชิบหายแล้วล่ะทุกคนนะครับต่างกุ้มใจเลยล่ะแต่ก็ต่างสันนิษฐานต่างๆนะครับว่าทางด้านอาวุธเทพเนี่ยไอ้ลูกสมุนดีมันเก็บเอาไว้ทางไหนกันแน่และในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบัดดี้ของทางด้านเรดคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบนี้นะคุณน่ะต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่านี่นะมันเป็นเรื่องใหญ่สุดๆเลยล่ะซึ่งสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับก็คือจะให้ทางด้าน Red Keeper ในตอนนี้นะมันลาออกไปแล้วก็ส่งมอบตำแหน่งให้กับอีกคนนึงนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยยอมรับเลยล่ะแต่ว่าไอ้ Red Keeper มันก็ได้บอกไปนะครับว่าใช่แล้วล่ะฉันน่ะจะต้องรับผิดชอบเพราะงั้นคนที่ได้รับหน้าที่ต่อไปนะครับให้เป็น Red Keeper คนที่เข้าตาที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นบัดดี้ของมันเองนั่นแหละนะครับซึ่งหมอนี่เนี่ยมันก็ดีใจสุดเลยล่ะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับในจังหวะที่มันกำลังพูดพร่ำแล้วก็ดีใจอยู่นั้นทางด้าน Red Keeper มันก็ทำการซัดต่อยไปที่ใบหน้าของมันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพลังทำลายล้างเนี่ยมหาศาลเลยล่ะซึ่งเลือดเนี่ยก็กระเด็นเต็มโต๊ะเลยนะครับในตอนนี้จะเรียกได้ว่าในตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยมันโคตรน่ารังเกียจเลยล่ะเพราะพวกมันนะครับโหดเหี้ยมและอำมหิตเป็นอย่างมากเลยซึ่งทุกคนในตอนนี้เนี่ยก็เถียงกันไม่ออกเลยล่ะอีกทางพวกมันนะครับยังสันนิษฐานอีกว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยอาจจะยังไม่ตายก็เป็นไปได้ซึ่งพวกมันนะครับก็ทำการแยกกำลังกันแล้วก็ตามหาศาลและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่เพคคราวซึ่งแน่นอนครับว่าในตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ตายนะครับแต่ทว่าเขาเนี่ยดูท้องก็โบเลยล่ะเนื่องจากโดนอาวุธเทพนั้นไปนะครับซึ่งสภาพของเขาในตอนนี้เนี่ยก็เจ็บหนักเลยและในจังหวะนั้นเองครับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของเพคคราวเนี่ยก็คือทางด้านซากุระมันนั้นนะครับได้มาช่วยทางด้านเพคคราวเอาไว้และก็พาเพคคราวเนี่ยไปหลบซ่อนซึ่งดูเหมือนว่าเขานะครับจะมาทำการช่วยเพคคราวแล้วก็ช่วยทำแผลซะแต่ตอนแรกเนี่ยเพคคราวมันก็ไม่ยอมนะครับเพราะมันเนี่ยก็อีโก้สูงไม่ใช่น้อยเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ไอเดียดีๆมาจากซากุระโดยการโอนย้ายถ่ายทางด้านแขนของเพคคราวเนี่ยไปที่ทางด้านรูโบนะครับเพื่อซ่อมแซมเพราะเนื่องจากตรงส่วนนั้นนะครับมันซ่อมแซมไม่ได้เพราะถูกทางด้านอาวุธเทพนั่นเองนะครับแต่ว่าแขนที่มันตัดไปเพื่อย้ายส่วนมาเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูและงอกกลับมาใหม่ได้ซึ่งตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยมันก็รักษาไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านซากุระนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกทางด้านอดีตของมันนะครับพอมันนั้นอยากจะทำอะไรให้มันถูกต้องซึ่งในตอนเด็กนะครับเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะถูกเลี้ยงดูมาจากทางด้านครอบครัวซึ่งครอบครัวของเขานั้นก็ยึดถือความถูกต้องเป็นอย่างมากเลยซึ่งความถูกต้องนั้นนะครับก็คือทางด้านครอบครัวของเขานั่นเองนะหรือคือทางด้านคุณพ่อและคุณแม่นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ต่างจากคำว่าความถูกต้องที่จอมปอบนั่นแหละนะครับซึ่งแม้กระทั่งทีวีเนี่ยที่เกี่ยวกับทางด้านรายการ Dragon Keeper พ่อของเขาเนี่ยก็ได้ปิดไว้นะครับไม่ให้ทางด้านลูกดูซึ่งเนื่องจากมันเป็นอะไรที่รุนแรงนะครับทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขานั้นได้คิดว่าพ่อและแม่ของพวกเขานั้นคือความถูกต้องแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นมันกลับผิดและอยู่มาวันนึงนะครับพ่อและแม่ของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะศรัทธาในลัทธิอะไรบาง
างอย่างที่เกี่ยวกับพระเจ้านะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยพวกเขาก็ทำการสวดภาวนาและอัญเชิญทางด้านพระเจ้าซึ่งไอ้พระเจ้าตัวนั้นนะครับมันก็เหมือนกับปีศาจเลยล่ะมันนะครับได้ทำการสังหารผู้คนตรงนั้นซะหมดเลยซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระในวัยเด็กแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่ทว่าก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้นะครับซึ่งในจังหวะที่ทุกคนถูกฆ่ากันหมดนั้นทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูเหตุการณ์นะซึ่งทุกคนเนี่ยก็ตายเรียบเลยล่ะและทางด้านปีศาจที่มันอ้างตัวว่าเป็นพระเจ้านั้นมันก็กะจะอาสาจัดการทางด้านพวกซากุระอีกด้วยซึ่งมันนะครับไม่รอช้าที่ทำการจัดการเลยล่ะแต่ทว่าก็พลาดเป้าไปนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นพี่สาวเนี่ยได้ช่วยเขาไว้แต่ตัวเธอเองเนี่ยกระบาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งในจังหวะที่มันกำลังจะสังหารอีกรอบนึงเนี่ยทางด้านซากุระก็เลือกที่จะมาปกป้องนะครับเพราะเขานั้นศรัทธากับทางด้านฮีโร่หรือพวกเราดราก้อนคีเปอร์เขาเองนี่แหละจะต้องเป็นคนปกป้องซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นมานะครับก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันจะรอดชีวิตมาได้แต่แล้วทั้งคู่เนี่ยก็ได้ต่างเล่าอุดมการณ์ของตัวเองเอาไว้แต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับไอ้พวกเราขบวนการของดราก้อนคีเปอร์เนี่ยมันก็ได้มานะเนื่องจากมันนะครับได้ทำการคาดคะเนว่าทางด้านเพคราวเนี่ยน่าจะลอยมาแถวนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้มาขัดขวางเอาไว้แล้วก็ถ่วงเวลาให้กับเพคราวนะครับซึ่งข่าวนั้นก็ได้ล่อมันไปที่อื่นนะเพื่อช่วยเพคราวนั่นเองซึ่งในระหว่างที่ซากุระนะครับโกหกมันอยู่นั้นมันเนี่ยก็สงสัยเขาแล้วล่ะแล้วก็ขู่ว่าจะสังหารทางด้านซากุระแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับเพคราวเนี่ยก็ได้โผล่มาเพื่อช่วยชีวิตเขาไว้ซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็เล่นละครนะครับว่าทางด้านซากุระเนี่ยมันจับไม่อยู่เองแหละเพราะฉันน่ะจะมาจัดการพวกแกไงล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการโดดเข้ามาโจมตีซะแต่ว่าในตอนนี้นะครับร่างกายของเขาเนี่ยมันไม่แข็งแรงเลยการโจมตีของเขานะครับทำให้ไม่รุนแรงพอซึ่งแน่นอนครับว่ามันก็ทำให้หมอนี่เนี่ยโกรธหนักเป็นอย่างมากเลยมันนะครับได้เปิดใช้อะไรบางอย่างซึ่งมันก็เป็นอาวุธเทพนั่นเองนะครับแต่ทว่านี่นะเหมือนจะเป็นอาวุธเทพจำลองแต่ทว่าความสามารถของมันนะครับก็ไม่ต่างกันเลยซึ่งความสามารถของมันเนี่ยกับสามารถสังหารทางด้านปีศาจได้เฉยเลยล่ะเพื่อคราวมาดิ้นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการรีบวิ่งหนีเลยนะครับซึ่งไอ้ที่มันใช้เคียวเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบทำการไล่ล่าทันทีซึ่งการไล่ล่าในครั้งนี้นะครับมันก็โคตรจะดุเดือดเลยล่ะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับในจังหวะนั้นเองเนี่ยเพื่อชิงอาวุธของมันมาได้แต่เมื่อเพคราวจับอาวุธนั้นไปได้สักพักนะครับมือเพคราวเนี่ยกลับละลายซะงั้นดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นผลมาจากอาวุธนี้นะครับซึ่งมันเป็นความจริงนั่นแหละนะที่สามารถจัดการทางด้านเพคราวได้นะโดยอาวุธนี้แต่ทว่าเพคราวเนี่ยมันก็ได้ฉวยโอกาสหนีไปนะครับซึ่งมันก็ทำการจับทางด้านซากุระนะครับมาเป็นตัวประกันในก็ได้บอกให้หมอนี่น่ะวางอาวุธลงซะถ้าไม่งั้นไอ้หมอนี่น่ะตายแน่ซึ่งทางด้านที่มันถือเคียวนะครับมันเนี่ยก็คิดหนักเลยล่ะว่ามันจะสังหารทางด้านทั้ง2คนเพื่อเสียสละเลยหรือว่าพวกนี้น่ะมันเป็นพวกเดียวกันกันแน่ซึ่งมันก็คิดหนักเลยนะครับแต่ถ้าว่าภายใต้กฎของขบวนการเนี่ยถ้าหากทำการสังหารกันเองล่ะก็มันจะเป็นการผิดกฎร้ายแรงเลยล่ะมันนะครับจึงเลือกทำการวางอาวุธเอาไว้แล้วก็ขอยอมก่อนนะครับเมื่อเพคราวเห็นแบบนั้นครับจึงได้ทำการวิ่งเข้าไปจับทางด้านอาวุธนั้นซะแต่ว่าหัวขาวเนี่ยมันก็เหลี่ยมเช่นกันนะครับมันได้ทำการปล่อยพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเมื่อกดเลยนะครับทำให้เพคราวเนี่ยถึงกับเสียหลักเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่มันกำลังจะคว้าอาวุธของมันนั้นซากุระกับคว้าอาวุธของมันแทนซะงั้นแล้วก็ทำการตัดคอทางด้านเพคราวทิ้งแล้วก็ถีบลงหน้าผาซะเลยนะครับและซากุระก็ได้มอบส่งทางด้านอาวุธนั้นคืนมันพร้อมกับพูดคำพูดหล่อๆเท่ๆซึ่งมันก็กินใจมันเลยล่ะแน่นอนครับว่ามันเนี่ยก็คิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเลยล่ะซึ่งแท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่านี่น่ะจะเป็นแผนการทั้งหมดของทางด้านเพคราวแล้วก็ซากุระซึ่งดูเหมือนว่าพวกเขาในตอนนี้เนี่ยจะสลับกันนะครับไอที่ปลอมเป็นเพคราวน่ะก็คือซากุระแล้วก็ซากุระน่ะก็คือเพคราวนั่นเองและแล้วเพคราวนะครับก็ได้กลับไปพร้อมกับทางด้านพวกขบวนการดราก้อนคีเปอร์และหลังจากนั้นขาภาพเนี่ยก็ย้อนกลับไปในก่อนหน้านี้ซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านซากุระนะครับเขาเนี่ยจะมีแผนให้กับเพคราวซึ่งก่อนหน้านั้นครับเขาได้ทำการตัดแขนของเขาทิ้งซะซึ่งก็เพื่อที่จะแสดงให้เพคราวเนี่ยมันเชื่อใจเขาซะพอทางด้านซากุระนะครับเขาก็มีเป้าหมายว่าเขานั้นจะเปลี่ยนแปลงทางด้านพวกขบวนการจากภายในให้มันดีขึ้นเพราะในตอนนี้น่ะมันเละแล้วก็เน่าเฟซสุดเลยล่ะส่วนเพคเองนะครับเขานั้นก็ต้องการทำลายทางด้านขบวนการนี้ทิ้งซะทั้งคู่นะครับจึงเลือกที่จะมาแข่งกันว่าใครกันแน่จะทำตามอุดมการณ์นั้นให้สำเร็จก่อนกันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยแม่งโคตรเท่นะครับและซากุระเนี่ยแม่งก็โคตรหล่อเลยล่ะที่แม่งกล้าตัดแขนตนเองและแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านพิงคีเปอร์นะครับเธอก็ได้เข้ามาทักกับทางด้านซูซูคิรินั่นเองนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านผู้ติดตามของเธอนั้นก็จะบอกว่าพวกเขานั้นหลังจากนี้เนี่ยอยากจะขอเชิญเธอไปดื่มด้วยกันหน่อยแต่ทว่าดูเหมือนว่าทางด้านซูซูคิรินะครับ
ับเธอจะรู้อะไรบางอย่างนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านซากุระนั่นแหละนะครับซึ่งดูเหมือนว่าพิงคีเปอร์นะครับเธอเนี่ยจะต้องการชวนทางด้านซากุระไปด้วยนั่นแหละนะทางด้านซูซูคิริเนี่ยเธอจึงได้ปฏิเสธไปนะครับเพราะดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะยุ่งอยู่นะครับและเธอก็ได้พูดกลับไปนะว่าถ้าหากต้องการชวนทางด้านซากุระไปด้วยละก็งั้นก็ไปชวนด้วยตัวเองซะสิทางพิงคีเปอร์นะครับเธอจึงได้บอกไปนะว่านี่พูดอะไรกันน่ะแต่ว่าเรื่องที่เธออยากไต่เต้าขึ้นไปมากกว่านี้ละก็เธอก็หัดทำตัวเป็นมิสบ้างนะและแล้วทั้งคู่นะครับก็ได้เดินจากไปและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านซากุระซึ่งตอนนี้นะครับเขานั้นก็ค่อนข้างเจ็บหนักเลยล่ะพร้อมกับบอกในใจว่าฝากด้วยนะซึ่งภาพก็ตัดมาที่เพเคราะอีกทีนึงนะครับในตอนนี้เนี่ยเพเคราะก็ทำการแฝงตัวมาเป็นทางด้านซากุระเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเพเคราะเนี่ยมันก็แอบห่วงทางด้านซากุระของเราอยู่นะซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อเพเคราะมันตื่นมาอีกทีเนี่ยเขาก็อยู่ที่ห้องของเขาแล้วนะซึ่งมันก็เป็นห้องของทางด้านซากุระนั่นแหละนะครับซึ่งในห้องนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะหนวกหูเป็นอย่างมากเลยล่ะทางในตู้เนี่ยก็มีเสียงเคาะอะไรต่างๆนานาตลอดเลยอีกทางยังมีเสียงแจ้งเตือนอะไรบางอย่างนะครับในห้องด้วยและเพเคราะเนี่ยมันก็ได้มาส่องดูนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันนั้นแปลงร่างได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือเปล่าแต่ถ้าว่าเขานะครับก็ยังเจ็บแผลอยู่นะที่ทางด้านบูคีเปอร์เนี่ยไม่ได้แทงเขาไปนะครับแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยได้ทำการรักษาที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งเพเคราะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้นะครับเขาได้นึกย้อนกลับไปเกี่ยวกับทางด้านซากุระซึ่งเขานะครับก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางด้านซากุระเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมยังได้ฟังเรื่องราวที่ซากุระมันเล่าให้ฟังอีกด้วยนะครับในตอนเด็กซึ่งในตอนที่ทางด้านซากุระแล้วก็พี่สาวของเขานะครับก็จะโดนทางด้านปีศาจจัดการอยู่นั้นในจังหวะนั้นเองครับทางด้านบลูคีเปอร์มันก็ได้เข้ามาขวางไว้พร้อมกับช่วยไว้ทันและเพราะด้วยเหตุนี้แหละนะครับทางด้านซากุระเขาจึงเข้าร่วมขบวนการนี้แต่ทว่าหลังจากที่เขานะครับได้เข้ามาขบวนการนี้แล้วก็เขาก็ได้รู้ความลับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับขบวนการนี้ซึ่งนั่นก็คือการเล่นละครหลอกตานั่นเองนะครับทางด้านซากุระเนี่ยเขาจึงต้องการเปิดโปงสงครามนี้ซะโดยการที่เขานะครับจะร่วมมือกับทางด้านนักข่าวแต่ทว่าเมื่อไปถึงจุดนัดพบกับโดนใครบางคนนะครับโจมตีซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่าการละครแห่งนี้นะครับมันเนี่ยจะอย่างรากลึกสุดๆเลยล่ะซึ่งมันก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังไปอย่างมากเลยแน่นอนครับว่าจะทำการเปิดเผยไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้แหละทางด้านซากุระเขาจึงได้ขอฝากเพคคราวนั้นไปปลอมตัวและกลายเป็นข่าวซาซึ่งเพคคราวนะครับเป้าหมายของเขาคือต้องการจะโค่นทางด้านดราก้อนคีเปอร์นั่นเองนะเพื่อที่เขานั้นจะได้ทำการยุติสงครามนิสาและในจังหวะนั้นเองครับเสียงแจ้งเตือนเนี่ยมันก็ได้มาอีกรอบหนึ่งเพคคราวเนี่ยมันจะได้รู้สึกรำคาญเลยนะครับจึงได้เดินเข้าไปนะแต่ทว่าในจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยกับทางด้านแล็ปท็อปพังซะงั้นซึ่งมันก็ชิบหายแล้วล่ะเพราะเขานะครับก็ได้ถึงคำของทางด้านซากุระพูดเอาไว้ซึ่งทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้พูดนะครับว่าถ้าหากเพคคราวต้องการปลอมตัวเป็นเขาแล้วล่ะก็เพคคราวน่ะก็ต้องรู้จักทางด้านเพื่อร่วมงานที่อยู่แห่งนั้นซึ่งทุกคนนะครับก็มีนิสัยที่ดีและก็แต่ละคนนะครับก็ต่างมีนิสัยที่แตกต่างกันไปซึ่งก็เป็นพวกบ้าเลยล่ะนะครับแต่ทว่าทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้ทำการเขียนนิสัยของทุกคนและก็รายละเอียดต่างๆไว้ในแล็ปท็อปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยมันกลับทำพังซะงั้นซึ่งมันก็จะชิบหายแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านรุ่นพี่คนหนึ่งเพื่อจะให้เขานะครับช่วยซ่อมซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาได้ปฏิเสธไปนะครับพร้อมกับบอกว่าสภาพแบบนี้น่ะมันไม่ไหวหรอกนะแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ขอร้องสุดชีวิตแล้วล่ะทำให้ทางด้านรุ่นพี่คนนี้นะครับยอมตกลงซ่อมไปและก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่เพคคราวเนี่ยไม่มีปัญหาอยู่นั่นก็คือในห้องเพคคราวนะครับในตรงกำแพงเนี่ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างด้วยล่ะซึ่งมันก็เสียงดังเคาะกุกกักตลอดเวลาเลยนะครับทางด้านเพคคราวจึงไหว้รุ่นพี่คนนี้นะครับให้ช่วยไปดูให้หน่อยซึ่งรุ่นพี่ก็ได้บอกไปนะครับว่าที่นี่น่ะคงเป็นปกติเลยนะเพราะกำแพงมันบางน่ะแต่ว่าเดี๋ยวฉันไว้จะค่อยไปดูให้ละกันนะซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ขอบคุณไปและรุ่นพี่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่างั้นฉันขอบ้างแล้วนะเพื่อตอบแทนในช่วยเอาการ์ดนี้ไปช่วยแจกให้สมาชิกและสังกัดทุกคนทีสิซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้ยอมตกลงไปนะครับและในระหว่างที่เพคคราวเดินตามหาเพื่อนคนอื่นอยู่นั้นเขานะครับก็ได้เจอคนแรกแล้วล่ะซึ่งไอ้หมอนี่นะครับมันก็มีชื่อว่ายามาโตะซึ่งมันก็ดูท่าใจดีเป็นอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแต่ทว่าก็ค่อนข้างเป็นคนบ้าบอซะหน่อยและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ฝึกฝนซึ่งก็จะถูกสั่งห้ามนะครับไม่ให้ออกไปข้างนอกและชั้นที่พวกเพคคราวอยู่นะครับมันก็เป็นชั้นลึกลงไปเลยล่ะซึ่งนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากคุกเลยนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเขานั้นอยากเจอกับดราก้อนคีเปอร์เป็นอย่างมากเลยซึ่งทางด้านเพื่อนเพคคราวเนี่ยมันก็ได้บอกไปนะครับว่าก็ต้องทำใจแหละนะเพราะพวกเราน่ะเป็นหน่วยไร้สีไร้สังกัดนั่นเองนะครับหากต้องการละก็ต้องต่อสู้ไปเรื่อยๆให้ชนะเพื่อจะทำการไต่เต้าไปยัง1ใน5สีนั่นเองนะครับเพคคราวเนี่ยมันก็ต้องยอมรับอย่างเดียวเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยแถมเพื่อนของมันยังบ้าๆบอๆอีกด้วยซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการมาหาทางด้านเพื่อนคนอื่น
่นนะครับจริงตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเพื่อนทางด้านผู้หญิงนั่นแหละนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยแม่งเด็ดๆบึ้มๆคือลือทั้งนั้นแอบหน้าตาเนี่ยยังน่ารักอีกด้วยนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อเพคครั้งมาถึงเนี่ยทางด้านสาวหัวชมพูที่มีชื่อว่ายูกิโนะเนี่ยเธอค่อนข้างจะวินหนักไปอย่างมากเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยส่วนผู้หญิงคนนะครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าเรนเลนนั่นเองนะครับเธอนั้นก็ค่อนข้างจะสวยแล้วก็น่ารักเลยล่ะส่วนผู้หญิงคนนึงครับเธอเนี่ยมีชื่อว่าอุสุคุโบะแองเจลซึ่งเธอคนนี้นะครับหน้าตาของเธอนั้นก็เหมือนทางด้านน้องแมวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าน่ารักโคตรแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับข่าวที่เป็นคราวเนี่ยหรือว่าซากุระนะครับได้ทำการกำจัดทางด้านสัตว์ประหลาดหรือว่าปีศาจไปได้เนี่ยทุกคนก็จะรู้กันหมดแล้วนะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งทางด้านเป็นคราวนะครับไม่ได้ยินแบบนานเนี่ยเขาก็ได้แถไปใหญ่เลยล่ะเพราะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลัวความแตกนะครับซึ่งหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยเคยทำการมามอบให้กับทางด้านรุ่นพี่คนนึงนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ในหน่วยสังกัดไร้สีแบบนี้เนี่ยมานานแล้วนะครับซึ่งก็อยู่มานานที่สุดแล้วก็นานกว่าทุกๆคนด้วยนะครับเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าอิชิคาวะนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาของมันเนี่ยมันก็โคตรจะแก่เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีใครบางคนโผล่มาซึ่งไอหมอนี่นะครับมันก็จะบ้าทางด้านกล้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมหน้าตาของมันเนี่ยโคตรเกเรอีกด้วยนะครับซึ่งเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าชิโปซึคาสานั่นเองนะครับซึ่งมันก็ชวนทางด้านเพคคราวเนี่ยไปเล่นกล้ามเฉยเลยล่ะแต่เนื่องจากเพคคราวนะครับมันค่อนข้างรู้สึกกลัวเลยล่ะมันจึงได้รีบหนีไปเลยนะครับและเพคคราวนะครับก็ได้มาหาคนต่อไปซึ่งไอหมอนี่นะครับคือไอหัวขาวคนนี้แหละนะแต่เท่านั้นจังหวะที่เพคคราวนะครับกำลังจะเข้าไปทักมันนั้นก็ทำการเหวี่ยงหมัดเข้ามาโจมตีเพคคราวสงันพร้อมก็บอกว่านี่แกอย่าเสอะเข้ามาใกล้ฉันซึ่งมันคนนี้นะครับก็มีชื่อว่าชิออนไคนั่นเองนะครับและพอมันได้บาดไปเนี่ยมันก็ได้เดินหนีสงันซึ่งเพคคราวเนี่ยมันก็ได้งงเลยนะคะว่าไอหมอนี่เนี่ยมันเป็นเหี้ยอะไรวะและในจังหวะนั้นเองครับอีก2คนเนี่ยมันก็ได้โผล่ออกมาซึ่งมันก็ได้ทำตัวส้นตีนหมาเพคคราวเช่นกันนะครับพวกมันนั้นก็ได้มาบอกเพคคราวว่านี่แกซากุระเห็นว่าจัดการสัตว์ประหลาดได้ละก็อย่ามาทำเป็นอวดดีนะเฟยเพราะว่าพวกมันเองเนี่ยก็ทำได้เช่นกันนั่นแหละนะและแล้วเนี่ยพวกมันก็ได้หยิบบัตรแล้วก็เดินจากไปนะครับแน่นอนครับว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยมันก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ทำการเดินหน้าต่อไปพร้อมก็บอกว่าเป้าหมายของเขาน่ะมีแค่ดราก้อนคีเปอร์เท่านั้นเขานั้นจะทำการจัดการและโค่นพวกมันให้หมดซะและแล้วในระหว่างที่เพคคราวเดินอยู่นะครับเขานั้นก็เจอกับใครไม่รู้นะซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับที่นั่งรถวีลแชร์อยู่ซึ่งเพคคราวเมื่อมองดูดีๆเนี่ยนี่มันพี่สาวของทางด้านซากุระชัดๆซึ่งทั้งคู่นะครับก็ได้ทักทายกันและเพคคราวนะครับเมื่อรู้แบบนั้นเนี่ยก็ได้ทำการรีบวิ่งเข้าห้องทันทีเลยล่ะพร้อมก็บอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องตื่นแต่เช้านะครับเขานั้นเนี่ยก็ได้คิดใจนะว่าชิบหายแล้วล่ะทำไมถึงไม่บอกกันนะว่าพี่สาวซากุระเนี่ยอยู่ในขบวนการด้วยซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านตู้ที่อยู่ในห้องเพคคราวเนี่ยมันก็มีเสียงดังอะไรบางอย่างเหมือนคนกำลังเคาะอยู่นะครับเพคคราวเนี่ยมันจึงได้หัวร้อนเลยล่ะซึ่งเขานะครับก็ได้ทำการเปิดประตูออกมาแล้วก็ได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเพคคราวถึงกับตกใจแล้วก็อึ้งเลยล่ะอะไรน่ะมีตัวอะไรอยู่ด้วยซึ่งเขาได้ตกใจรีบวิ่งหนีออกมาเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านเด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพคคราวพร้อมกับบอกว่าอะไรกันฮิบิกิเองหรอส่วนเพคคราวนะครับที่ได้เห็นแขนเธอแบบนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าเธอนั้นคือลูกสมุนและเธอคนนี้นะครับก็ได้พูดกับเพคคราวไปว่านี่ฮิบิกิปล่อยตัวฉันออกไปได้แล้วนะฉันน่ะเบื่อเต็มทนแล้วล่ะที่ต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ในโลกนี้น่ะสิ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวของซากุระนั้นเธอนั้นก็ได้เคาะประตูเรียกนะครับนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเปิดประตูให้พี่หน่อยสิ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวสาวคนนี้เนี่ยเธอก็ทำการจะโจมตีทางด้านพี่สาวของทางด้านซากุระซะงั้นซึ่งเธอก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอนั้นจะจัดการทางด้านพวกดราก้อนคีเปอร์ให้หมดเลยซึ่งเพคคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปนะคะเพื่อที่จะหยุดเธอเอาไว้ซึ่งเธอนะครับก็ได้ตกใจเลยล่ะแถมยังเขินอีกด้วยเพราะนึกว่าทางด้านซากุระนะครับมันจะทำการลวนลามเธอซึ่งเธอนะครับก็ทำการสารภาพออกมาว่าเธอนั้นคือปีศาจยังไงล่ะขอโทษนะที่ปิดบังเอาไว้แต่เพคคราวนะครับก็ยังงงอยู่ล่ะว่าเธอคนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทางด้านซากุระกันแน่นะซึ่งทางด้านเพคคราวนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่ใช่ทางด้านฮิบิกิซากุระแต่ว่าเขาน่ะก็คือลูกสมุนเหมือนกับเธอนั่นแหละนะเพคคราวนะครับจึงได้ทำการโชว์ใบหน้าของเขาออกไปซึ่งเมื่อเธอเห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ทำการคุกเข่าขอโทษเพคคราวเลยล่ะและก็ได้บอกว่าไม่นึกเลยว่าจะยังเหลือพวกเดียวกันอยู่บนโลกใบนี้ฉันน่ะอยากจะออกไปจากที่นี่มานานแล้วล่ะและเธอคนนี้นะครับก็นึกว่าเพคคราวน่ะจะมาช่วยเธอแล้วก็ได้คิดนะครับว่าในตอนนี้น่ะพวกเรามี2คนแล้วข้างนอกน่ะมีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น
ั้นเอาละพวกเรามาทำการวางแผนจัดการเธอกันซิงเพคคราวเนี่ยก็ได้คิดในใจนะครับว่าจัดกงจัดการอะไรกันเล่าและเขานะครับก็ทำการเข้าไปอธิบายบอกกับเธอไว้ว่าตอนนี้น่ะไม่ได้หรอกนะมันยังไม่ใช่เวลาเธอน่ะช่วยไปซ่อนตัวไว้จนกว่าฉันน่ะจะให้สัญญาณทีซึ่งเธอนะครับก็ยอมทำตามที่เพคคราวบอกและหลังจากนั้นครับทางด้านพี่สาวเพคคราวเนี่ยเธอนั้นก็ได้เข้ามาที่ห้องเพคคราวเรียบร้อยแล้วและเธอเนี่ยก็ได้บอกกับเพคคราวไปนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะถึงทางด้านการทดสอบรอบสุดท้ายและสินะซึ่งพี่สาวก็ได้บอกต่อไปนะครับว่าพอจะจับทางการต่อสู้ในการฝึกทดสอบได้หรือเปล่าล่ะเพราะว่าพวกลูกสมุนในนั้นน่ะมันมีแต่ตัวกากๆนะครับซึ่งดูเหมือนว่าคำนี้เนี่ยจะทำให้ทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่ซ่อนตัวอยู่เนี่ยเธอนั้นก็จะค่อนข้างโมโหเลยล่ะแล้วเพคคราวเนี่ยก็ทำการกบเกลื่อนไปนะครับโดยทางด้านพี่สาวของเขาเนี่ยก็ทำการเอาทางด้านแอปเปิลเนี่ยมามอบเอาไว้ให้นะครับในตอนนี้เนี่ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านซากุระเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบแอปเปิลนะครับเพคคราวนะครับจะได้ชวนทางด้านพี่สาวของเขาเนี่ยไปกินที่ทางด้านโรงอาหารก็เถอะนะครับแต่ถ้าว่าพี่สาวของเขาเนี่ยก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอเนี่ยจะขอยืมมีดและอุปกรณ์มาเองเพราะว่าเธอนั้นนะครับต้องการจะอยู่2ต่อ2กับทางด้านซากุระและเมื่อเธอออกไปนะครับทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้ออกมาพร้อมกับบอกว่าตอนไหนจะให้สัญญาณเธอกันแน่ล่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ค่อนข้างจะโกรธแล้วนะครับแต่ถ้าว่าเพคคราวเนี่ยก็ได้บอกให้รอไปก่อนล่ะพร้อมกับโยนลูกแอปเปิลไปให้ลูกนึงนะครับบอกว่ากินนี่รอซะก่อนและหลังจากนั้นครับพี่ทางด้านซากุระเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเธอนะครับก็ทำการกำลังจะปอกทางด้านแอปเปิลให้กับทางด้านซากุระแต่ถ้าว่ามีดเนี่ยมันก็ได้หลุดมือเธอนะครับซึ่งมีดนะครับก็ได้ทำการพุ่งเข้าไปปักที่ทางด้านตูที่ทางด้านลูกสมุนผู้หญิงอยู่นะเอคราวเนี่ยจึงได้อึ้งแล้วก็ตกใจได้ล่ะและเขานะครับก็ได้อาสาไปเก็บมีดมาให้ซึ่งทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงนะครับเธอเนี่ยก็ได้คิดว่านี่รอบโจมตีอย่างนั้นหรอและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพี่สาวของซากุระเนี่ยก็จะพูดขึ้นมาว่าเธอนั้นนะครับได้ทำการส่งข้อความมาหาเพคคราวเรียบร้อยแล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คุยกันก่อนหน้านี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็งงเลยล่ะว่าเรื่องอะไรซึ่งเพคคราวก็ได้แถไปนะครับว่าทางด้านเครื่องแลบพร้อมของเขานั้นน่ะมันพังไปที่เรียบร้อยแล้วเขาจึงไม่รู้นะครับว่าส่งอะไรมาทางด้านพี่สาวนะครับจึงได้บอกว่าเรื่องที่เธอจะบอกก็คืออยากจะให้ทางด้านซากุระนั้นลาออกจากทางด้านขบวนการนี้ซะเพราะทางด้านซากุระน่ะไม่ไหวหรอกนะจึงอยากให้ลาออกแล้วไปอยู่อย่างสงบสุขเถอะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านลูกสมุนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยดูเหมือนว่าเธอนั้นก็จะทนไม่ไหวแล้วล่ะซึ่งเพคคราวก็ได้คิดในใจนะครับว่านี่มันชิบหายแล้วล่ะนี่ฉันจะต้องลงมืออย่างนั้นเหรอเนี่ยแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านมือถือพี่สาวของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนโทรมานะครับเธอนั้นจึงได้ขอตัวไปรับสายซะงั้นซึ่งดูเหมือนว่านี่นะก็จะเป็นเวลาที่ดีเลยนะครับซึ่งเมื่อเธอออกห้องไปเนี่ยทางด้านลูกสมุนผู้หญิงนะครับเธอนั้นก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับบอกว่านี่จะให้ฉันรอไปถึงเมื่อไหร่กันแถมยังคุยกันแบบสนิทสนมแบบนั้นอีกนี่แกเป็นลูกสมุนจริงๆหรือเปล่าเนี่ยซึ่งเพคคราวนะครับก็ได้บอกว่านี่เธอน่ะหัดใช้หัวบ้างสิฉันนั้นเพิ่งจะลงมาที่โลกมนุษย์ได้ไม่นานเองนะซึ่งเธอไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็ได้คิดว่าเพคคราวเนี่ยมันเป็นพวกหักหลังนั่นแหละนะครับเธอจะได้รีบเข้ามาโจมตีซะงั้นเพคคราวจะได้บอกไปนะครับว่าในตอนนี้น่ะขอร้องล่ะช่วยอยู่เงียบๆไปก่อนเถอะนี่ไม่ใช่เวลามัวสู้กันอยู่นะซึ่งเธอนั้นก็ได้พูดออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวนะครับเธอนั้นน่ะภูมิใจในการต่อสู้นี้มากเลยเพราะดูเหมือนว่าเมื่อ13ปีก่อนนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะแยกออกเป็น2กลุ่มซึ่งกลุ่มแรกนะครับก็จะทำการยอมรับกับทางด้านข้อเสนอของพวกดราก้อนคีเปอร์นะครับโดยการสงบศึกส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับก็จะไม่ยอมรับแล้วก็ต่อสู้อย่างถึงที่สุดจนในตอนนี้นะครับก็เหลือเพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นที่เป็นคนสุดท้ายและเธอนะครับก็ได้ตัดสินใจจะออกไปข้างนอกซึ่งเพคคราวไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ทำการกวนตีนมาซะงั้นนะครับเพื่อทำการถ่วงเวลาไว้และเขาเนี่ยก็ทำการหาอะไรบางอย่างซึ่งก็ได้พบกับกล่องใบนึงนะครับเพคคราวจะได้คิดไอเดียอะไรบางอย่างออกซึ่งในจังหวะเองครับในจังหวะที่เธอเนี่ยกำลังจะเดินออกไปเพคคราวก็ทำการคว้ามีดเนี่ยฟันหัวของเธอพร้อมกับเก็บล็อกเอาไว้ในกล่องนั้นซะแล้วก็ได้ทำการลากเธอนะครับกลับเข้าไปในตู้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับพี่ของเขาเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาเพคคราวนะครับจึงทำการรีบเก็บเลยล่ะจนตู้นั้นนะครับก็เกือบพังเลยนะและเมื่อพี่ทางด้านซากุระมาถึงนะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำการคุยกันต่อซึ่งเธอเนี่ยก็อยากจะให้ทางด้านซากุระนะครับออกจากขบวนการนี้ซะเพราะเธอนะครับไม่อยากให้ทางด้านน้องชายของเธอเนี่ยต้องการเข้าร่วมการต่อสู้เหมือนกับเธอแต่ทว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยมันก็ได้ทำการโชว์เจตจำนงออกไปนะครับว่าเขาน่าจะไม่ยอมแพ้หรอกนะและเขานั้นก็จะไม่หนีไปไหนอีกด้วยเขานั้นจะสู้ต่อไปพอผมน่ะมาที่นี่เพื่อสู้ซึ่งแววตาของเขานั้นก็แน่วแน่ไปอย่างมากเลยนะครับจนพี่ของเขาเห็นนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะแล้วก็ยอมรับไปและหลังจากนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ยอมกลับไปแต่โดยดีซึ่งดูเหมือนว่าเธอนะครับจะไม่ใช่คนธรรมดาเลยล่ะซึ่งก็มีทางด้านลูกน้องที่คอยรับใช้ทางด้านพิงคีเปอร์อยู่ด้วย
ซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้คุยกันว่าทางด้านน้องชายเนี่ยดูเหมือนว่าจะเติบโตขึ้นมากแล้วล่ะซึ่งทางด้านเพคครานในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขานั้นได้เจอนะครับให้กับทางด้านลูกสมุนผู้หญิงนั่นเองนะซึ่งเธอนะครับก็ยอมเข้าใจแต่โดยดีและเธอก็ได้ถามอีกนะครับว่าซากุระตัวจริงน่ะเขานั้นได้ตายหรือยังเพคครานนะครับจะได้ตอบไปว่าแน่นอนว่ายังไอ้หมอนั่นน่ะมันตายยากอยู่แล้วล่ะซึ่งเธอนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ยิ้มออกมาและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านพี่สาวทางด้านซากุระนะครับเธอนั้นก็ได้เหลือไปเห็นทางด้านผู้หญิงคนนึงเนี่ยที่กำลังถูกพวกแก๊งวัยรุ่นนะครับลวนลามอยู่ซึ่งเธอนะครับก็ทำการที่จะเข้ามาช่วยนั่นแหละนะแต่ถ้าว่าดูเหมือนว่าตัวจริงของเธอนั้นก็คือทางด้านพิงคีเปอร์นั่นเองนะครับเธอเนี่ยได้จัดการพวกวัยรุ่นพวกนี้เนี่ยสลับคาบเลยล่ะเธอนั้นก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าฮิบิกิซากุระน้องชายของพี่โตเป็นหนุ่มขึ้นมากเลยนี่มันสุดยอดเลยล่ะท่าที่แบบนั้นน่ะซึ่งเธอนะครับก็ได้ร้องโหยหวนเลยล่ะนี่ก็ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะข้างน้องชายไปอย่างมากเลยล่ะเรียกได้ว่าเป็นโรคจิตเลยนะครับและสิ่งที่น่าตกใจเนี่ยพี่สาวทางด้านซากุระกับกลายเป็นทางด้านพิงคีเปอร์สงั้นและแล้วก็ได้จบตอนที่5ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ